แจ้งจับไอ้ปีชยากรมโรงงานฟันความผิดเดียวกับแอมไซยาไนด์กรมโรงงานและอุตสาหกรรมแจ้งความจับผู้กระทำผิดแล้วรายในกรณีนำเข้าและใช้ไซยาไนด์ผิดกฎหมายมีนางเอกคนดังไอ้ปีชยากับแอมไซยาไนด์ผู้ต้องหาวางยาปลิดชีพหลายรายด้วยล่าสุดที่ผ่านมามีรายงานจากบช.ก.รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมตัวแทนฝ่ายกฎหมายเดินทางเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องการนำเข้าจำหน่ายซื้อขายสารโพแทสเซียมไซยาไนด์สารเคมีอันตรายรวมถึงผู้ที่นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หนึ่งในนั้นมีนางเอกสาวไอซ์ปีชยาด้วยโดยรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งจับไอซ์ปีชยาความผิดเดียวกันกับแอมไซยาไนด์ได้เปิดเผยว่าการแจ้งความดำเนินคดีดังกล่าวสืบเนื่องมาคดีของนางสรารัตน์รังสีวุฒาพรหรือแอมไซยาไนด์ที่ก่อเหตุใช้ไซยาไนด์วางยาฆ่าเหยื่อ14ศพจนทำให้ต้องมีการขยายผลตรวจสอบแหล่งที่มาการนำเข้าการซื้อขายและผู้ที่ซื้อไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ก่อนพบว่ามีผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายเป็นจำนวนมากจนนำไปสู่การส่งตัวแทนเข้าแจ้งความดำเนินคดีในวันนี้สำหรับกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีแบ่งเป็นผู้นำเข้า1รายคือบริษัทโมเลกุลจำกัดตัวแทนจำหน่าย4รายและผู้นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จำนวน31รายซึ่งในจำนวนนี้พบมีรายชื่อของแอมไซยาไนด์และไอซ์ปีชยาอยู่ด้วย